อ่ะสลับไปดูเรื่องดราม่าเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะครับมียูทูบเบอร์เขาไปที่บ้านหลังหนึ่งเขาบอกว่าบ้านนี้คือบ้านร้างก็เลยไปทำคอนเทนต์ที่บ้านนี้นะฮะแล้วเหมือนกับมีการบอกเล่าเรื่องราวให้มาดูน่าสนใจเนี่ยแบบนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าพอคลิปนี้มีการเผยแพร่ไปเจ้าของบ้านตัวจริงเขาบอกว่าเฮ้ยบ้านนี้ไม่ได้ร้างนะบ้านนี้ไม่ร้างเป็นบ้านของเขาเองเพราะฉะนั้นยูทูบเบอร์บุกไปในบ้านเขาแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายบุกรุกบ้านเขานะผิดสิคะต้องดำเนินคดีนะเอาลองดูคลิปบางช่วงบางตอนนะครับครับขออนุญาตป้านะที่อยู่ข้างบ้านนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นบ้านทรงไทยนะฮะบ้านทรงไทยในเนื้อที่เกือบประมาณเกือบ1ไร่นะฮะบริเวณตรงนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ปล่อยทิ้งร้างรกร้างว่างเปล่าก็อย่างว่านะครับยังไม่มีใครที่เข้ามาดูแลทำความสะอาดตรงนี้นะครับทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างเห็นไหมบอกบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างแล้วเหมือนจะเล่าเหตุการณ์เล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปให้มาดูน่าสนใจอ่ะใช่ไหมหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนำคลิปไปถามในเพจนะครับอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6โดยระบุข้อความแบบนี้ครับว่าขอปรึกษาเนื่องจากไม่กี่วันที่ผ่านมามียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งเข้าไปบุกรุกถ่ายวิดีโอรอบบ้านและภายในบ้านนี่ใช้คำนี้นะบุกรุกเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีกุญแจคล้องแต่ปรากฏว่ายูทูบเบอร์รายนี้มีการเปิดกุญแจเข้าไปถ่ายในตัวบ้านด้วยโดยยูทูบเบอร์เขาอ้างว่าขอป้าข้างบ้านแล้วก็เลยเข้าไปแล้วก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างที่มีผีนี่ลักษณะเป็นแบบนี้พร้อมตำหนิเจ้าของบ้านเรื่องศีลธรรมและยังเชิญคนให้แวะมาสำรวจบ้านหลังนี้อีกด้วยเจ้าของบ้านตัวจริงเขาบอกว่าโอ้โหแบบนี้จะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างนะครับโดยญาติเจ้าของบ้านได้เข้าไปแจ้งเจ้าของช่องที่มีการเผยแพร่คลิปนี้โดยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเมียผมเองอยู่ที่บ้านหนองแสงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์บ้านหลังนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่มีประวัติเรื่องลี้ลับอะไรทั้งสิ้นลูกชายคนเล็กของเจ้าของบ้านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนลูกคนโตอยู่ที่โคราชเจ้าของบ้านเนี่ยลงมาอยู่ที่ภาคใต้กับตัวเขาก็เลยไม่มีใครดูแลบ้านในการที่เจ้าของช่องเข้าไปถ่ายที่บ้านเปิดเข้าไปถ่ายถึงภายในบ้านแบบนี้คือมันเข้าข่ายบุกรุกไหมมันผิดกฎหมายนะครับรอทางเจ้าของบ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนี่ฮะมีการบอกแบบนี้นอกจากนั้นครับยังมีข้อความระบุด้วยนะครับว่าเบื้องต้นไปแจ้งความดำเนินคดีเจ้าของช่องที่บุกรุกบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีการขายใดๆทั้งสิ้นถ้ามีผู้แอบอ้างที่จะขายไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านและไม่รับผิดชอบทุกกรณีหลังจากนี้ให้เป็นการดำเนินคดีทางกฎหมายของตำรวจต่อไปนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่าซ่อนความคิดเห็นนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้ชี้แจงคุณและคนที่เข้าใจผิดทางเราเสียหายขณะที่ยูทูบเบอร์รายนี้ออกมาตอบโต้โดยมีข้อความบอกแบบนี้ครับว่าคือคงต้องไปว่าตามกฎหมายเพราะเขาบอกว่าเขาแจ้งแล้วนะเขาแจ้งแล้วว่าไม่มีเจตนาไปบุกรุกถ้ารู้คงไม่ไปเรื่องจะขายบ้านเขาบอกว่าไปถามป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านก็บอกนะฮะว่าไม่ได้คิดจะขายบ้านหรือเป็นนายหน้าแต่อย่างใดคือเหมือนกับตัวเขาอะไปคุยป้าข้างบ้านนะฮะแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาอะทำช่อง YouTube ไม่ได้บุกรุกเข้าไปในบ้านเพื่อไปถ่ายทำแล้วจะมาขายบ้านอะไรยังไงไม่ได้เป็นนายหน้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปแจ้งความก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็มีอีกข้อความนึงที่บอกว่าผมก็บอกคุณไปแล้วผมขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการผมนึกว่าคุณจะให้อภัยเพราะผมไม่มีเจตนาบุกรุกแต่ยอมรับว่าเสียใจแต่เมื่อมีการแจ้งความแล้วคงต้องว่ากันไปตามกฎหมายแล้วปรากฏว่าคลิปนี้ถูกลบออกไปจากช่อง YouTube แล้วคุณจอยค่ะทีมข่าวของเรานะคะติดต่อไปทางน้องชายของเจ้าของบ้านคุณสุภฤกษ์เนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้เขาเป็นคนดูแลแต่ว่าจะเข้ามาทำความสะอาดก็เป็นแค่บางครั้งเท่านั้นนะคะดังนั้นการที่ยูทูบเบอร์รายนี้อ้างบอกว่าเป็นบ้านร้างมันไม่ถูกต้องครับมันเท่ากับเป็นการละเมิดกล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานคือไม่ร้างแต่แค่ไม่มีคนอยู่แต่ก็มีคนแวะเวียนมาทำความสะอาดบ้างใช่ค่ะแล้วก็ยอมรับบอกตอนที่เห็นคลิปครั้งแรกคือตกใจเลยนะเพราะว่าเขาบุกรุกเข้าไปในบ้านนี่มันมีจังหวะนี้คือคล้องกุญแจแต่ไม่ได้ล็อกแตกเอากุญแจออกแล้วไปถ่ายข้างในอย่างนี้เลยอะค่ะเนี่ย
ทุกคนก็เห็นข้างในบ้านหมดตอนนี้ไปแจ้งความไปแล้วที่สภ.แคนดงจังหวัดบุรีรัมย์คือยังไงก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขณะที่เจ้าของคลิปยังไม่ได้ติดต่อมาขอโทษแต่คือเขาไปตอบในคอมเมนต์นะคะว่าขออนุญาตป้าข้างบ้านแล้วอย่างที่พี่อาร์มบอกไปก่อนหน้านี้และก็พิมพ์แค่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่ไม่เห็นติดต่อมาที่เจ้าของบ้านโดยตรงไม่ได้ติดต่อมาขอโทษประเด็นสำคัญก็คือแล้วคุณไปพูดพาดหัวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้บอกว่าลูกชายเสียชีวิตคือการสูญเสียทุกคนก็เศร้าอยู่แล้วมันทำให้คนในครอบครัวสะเทือนใจมากเนื่องจากน้องชายของคนในครอบครัวเสียชีวิตแล้วเป็นเรื่องการจากไปอย่างกระทันหันคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้เลยลองฟังดูค่ะครับเราก็งงนะทีแรกนะว่าเขาเข้ามาสำรวจบ้านเราขออนุญาตใครทำยังไงกับบ้านเราเนี่ยครับแล้วไปเอาข้อมูลมาจากไหนว่าเป็นบ้านร้างมีลูกชายตายที่เขาลงหน้าโปรไฟล์ของคนครับเราเจ้าของบ้านพี่สาวเขาก็เลยไม่พอใจเขาไม่เห็นที่หลัง7วันหลังจากที่เขาถ่ายทำอ่ะครับเจ็ดวันเราถึงไม่เห็นไงเราก็เลยเอางงเลยคือเอาไปลง YouTube ใช่ครับลง YouTube เพื่อหายอดวิวอะไรของยูทูบเบอร์เขาอะไรครับถ้าคุณทำอะไรก็ได้นะครับอย่าให้คนอื่นก็เดือดร้อนนะครับอย่างน้อยคุณจะเข้ามาถ่ายทำมันจะเป็นบ้านร้างหรืออะไรก็ช่างอ่ะให้สอบถามข้างบ้านว่าเจ้าของเขาอยู่ไหนติดต่อเจ้าของบ้านเขาก่อนขออนุญาตเขาให้เขาอนุญาตก่อนมาถ่ายทำไม่ใช่ว่าจะขอจะขอไอ้ป้าข้างบ้านแล้วเข้ามาถ่ายทำอย่างเงี้ยมันเป็นการบุกรุกครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเข้าไปยูทูบเบอร์เขาบอกเขาถามแล้วใช่ไหมถามป้าข้างบ้านถามป้าข้างบ้านแต่เจ้าของบ้านบอกนี่ยังไม่ติดต่อมาหาตัวเองแล้วเข้าไปแบบเนี้ยคือคุณไปถามข้างบ้านได้เหรอคะนั่นแหละสิเข้ามานี่คือบุกรุกนะเขาขายบุกรุกใช่ไหมครับคราวนี้ไปสอบถามป้าดำพันยูเทพนะครับอายุ67ปีที่เป็นเพื่อนบ้านและคนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะครับป้าดำแกเล่าแบบนี้ว่าวันนั้นมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วมาถามป้าว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านใครนะฮะป้าก็เลยถามกลับไปว่าทำไมอ่ะจะมาซื้อบ้านเหรอเห็นเขาจะขายอยู่นะเนี่ยป้าดำแกตอบไปแบบนี้ชายคนดังกล่าวก็น่าจะหมายถึงยูทูบเบอร์เนี่ยก็ตอบป้าดำกลับมาว่าไม่ได้จะมาซื้อแต่จะมาขอถ่ายภาพเอาไปลง YouTube ให้คนอื่นดูเอาฟังเสียงป้าดำหน่อยนะครับโอ้เขาถ่ายถ่ายตลอดเขาก็ยางก็ถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปตั้งแต่ต้อยบ่งวงยิงสิแต่ก็ไม่ได้สนใจอ่ะเนาะก็ยิงบ่ได้สนใจเขาก็ว่าป้าผมถ่ายข้างบนได้ไหมมันว่าดิมันยิงวางซั่นล่ะโอ้ถ่ายก็บ่เอ้ยบ่มันเข้าล็อกกุญแจไว้ตีก็เลยว่าจังซั่นบ่มันเข้าล็อกกุญแจไว้ตีว่าจังซั่นนอกอย่างถ้าว่าอย่างเดียวก็ต้อยก็ถ่ายอันต้อยบ่ม่วงกับความก็ไม่ได้สนใจบ่ได้สนใจอีหยังป้าดำก็บอกว่าคือไม่รู้นะว่าชายคนนี้ไปบรรยายในคลิปยังไงเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูคลิปนะแล้ววันนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมัวแต่สอยมะม่วงอยู่เขามาถามแค่นั้นแหละว่าบ้านหลังนี้บ้านใครป้าก็ถามไปว่าจะมาซื้อหรือเปล่าล่ะเห็นเขาบอกจะขายอยู่นะก็บอกไปประมาณนี้อ๋อแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอนุญาตให้เข้าไปได้ป้าแกอ้างแบบนี้นะสุดท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวว่าไปทำกระบวนการนะคะครับ